สุดเซอร์ไพรส์เหรียญรางวัลโอลิมปิกเหรียญเงินลงทีมชาติไทยอีกแล้วโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าโอลิมปิกครั้งนี้มีแต่เรื่องราวเซอร์ไพรส์แล้วก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาของไทยได้มากมายเหลือเกินนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่6เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้โดยหลังจากผ่านการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับโดยวันแรกนะครับไทยมี1เหรียญเงินนะครับจากฟ้างเทียรพงศิราชัยในรุ่น61กิโลกรัมนะครับแล้วก็ออยสุรัจนาคำเบ้าในรุ่น49กิโลกรัมหญิงซึ่งในวันที่2เนี่ยเราก็มีรุ่นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเกือบจะไม่ได้รุ่นนะครับในรุ่น73กิโลกรัมชายหลังจากเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังอายุน้อยมากวัยแค่19ปีจากสุรินทร์นะครับเจ้าของเหรียญทองศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ซาอุดิอาระเบียและเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเนี่ยลงชิงชัยร่วมกับ11จอมพลังนะครับวีรพลจอมพลังหนุ่มไทยครับสามารถทำได้จริงๆนะครับในการคว้าเหรียญเงินให้กับนักยกน้ำหนักเราเนี่ยนะครับ346กิโลกรัมนะครับต้องบอกได้เลยว่าไอ้พลังรวมเนี่ยนะครับที่รวมมาได้346กิโลกรัมเนี่ยในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกท่านฮะเพราะว่าท่าแรกเนี่ยเป็นท่าสแนชเนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยากสำหรับนักกีฬาไทยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มมาเลยเนี่ยนะครับโอ้โหเราเรียกนะครับ148เราทำได้ไอ้148เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไอ้2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับ152 152เรายกไม่ผ่านเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันตรายแล้วไอ้ช่วงครั้งแรกเนี่ยที่เรา148เราได้เป็นน้ำหนักเดียวเนี่ยนะครับคนอื่นเขาปาไป161 152คือแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราถือว่าเราได้น้ำหนักน้อยแล้วนะคนอื่นเนี่ยมันได้เยอะงาน161แล้วมากสุดเนี่ยน่าจะเป็น165ของจีนนะครับส่วนตัวต่ำๆเนี่ย155 155เรา148ต่างกันเยอะเกือบ10โลครับทุกคนนะแล้วเราทำได้ครับท่ากลีนแอนด์เจิร์กเป็นท่ายอดนิยมของไทยเลยฮะทำได้ดีเราเรียก190เลยตอนแรกนะครับซึ่งไม่มีจอมพลังคนไหนเนี่ยนะครับโอ้โหส่วนมากเนี่ยจะเรียก190มีแค่คนเดียวนะครับจากอินโดไปโอ้โหเสนอไปเรียก191บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วเขายกได้แล้วเขายกได้แต่เรา190เราก็ยกได้โอ้ต้องยอดเยี่ยมมากเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราเรียกน้ำหนักต่อเราเรียก194 198โอ้โหเรียกชนิดที่ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเราเรียกนะฮะ198แล้วเราทำได้โอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็เป็นจูเนียร์เวิลด์เรคคอร์ดเลยนะเออในรุ่นอายุของเขา19ปีอะนะทำลายสถิติอะว่างั้นเถอะนะครับสำหรับทางด้านของวีรพงศ์วิชุมานะครับทำได้ครับน้ำหนักเนี่ย346นะครับรวมนะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของอินโดนะครับก็เป็นทางด้านของริกกี้นะครับริกกี้นี่ก็โหดเหมือนกันนะครับยกไปได้นะครับ354แกมาได้เป็นโอลิมปิกเรคคอร์ดเลย199กิโลกรัมนะครับก็สร้างตำนานในท่าคลีนแอนด์เจิร์กสำหรับโอลิมปิกนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับในขณะที่เหรียญทองแดงนะครับตกเป็นของดิมิทรอฟอันเดรฟจากบัลแกเรียนะครับซึ่งถ้ามาดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วทำไมเราถึงมาคว้าเหรียญเงินโอเคแหละเราก็ทำได้จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันพลาดไปเลยที่มันโอ้โหไม่ได้เลยนะก็คือทางด้านของนักยกน้ำหนักจากจีนเรียก191ไม่มีครั้งไหนได้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเจอเรานะครับเรียบร้อยครับเสร็จนะครับโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าโอ้โหยกน้ำหนักไทยเนี่ยวงการของเรามันจะคึกคักขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเปิดเงินรางวัลเลยนะครับเวฟนะฮะวีรพลหลังคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักได้เนี่ยนะครับจะได้รับนะครับเงินรางวัลเนี่ยแบ่งเป็นเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ 7.2 ล้านบาทคือถ้าแบ่งจ่ายเนี่ย 50-50 นะครับตลอดระยะเวลา4ปีนะเออแต่ว่าอยากได้เร็วก็ลดทอนลงมา
นอกจากนี้ครับยังมีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ10,000นะครับเป็นเวลา20ปีนั่นเองนะครับโอ้นะครับเป็น2.4 ล้านแล้วก็เงินรางวัลจากบริษัทโอสถสภานะครับ500,000 บาทนะครับรวมทั้งสิ้นตอนนี้วีรพลได้เงินรางวัลเนี่ยไปนะครับ 10.1 ล้านบาทแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเป็นสิ่งที่เขาควรได้จริงๆนะครับคือถ้ามาดูรายชื่อนักกีฬาของไทยที่ได้เหรียญรางวัลเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ย6 เหรียญนะครับมีเทนนิสพานิพักนะครับอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเหรียญทองที่เหลือ20ต้นๆไม่ถึง20ด้วยนะครับบางคนเนี่ยครับอย่างเหรียญเงินกุลวุฒินะครับวิทิสารทองเหรียญเงินแบดมินตันนะครับก็23ปีนะครับธีรพงศ์ศิราชัยเหรียญเงินนะครับยกน้ำหนัก20ปีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดง23ปีนะครับวีรพลวิชุมาเหรียญเงิน19ปีนะครับแล้วก็สุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดง24ปีทุกคนล้วนแล้วแต่อายุน้อยทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะปรบมือให้กับสมาคมยกน้ำหนักแล้วกันนะครับเรียกว่าทะลุเป้าและเรามาดูกันต่อนะครับสื่ออาเซียนเนี่ยนะครับโอ้โหรายงานเลยนะครับบอกว่าทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนี่มันสุดยอดนะนักกีฬาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังแข่งขันนะครับเพื่อคว้าเหรียญโอลิมปิกให้มากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหมันสูสีจริงๆนะครับแล้วก็ขับเคี่ยวกันสนุกมากๆเลยนะครับซึ่งเวียดนามหรือว่าสื่อต่างชาติเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยก็เอาไปตีข่าวนี้กันนะครับแล้วก็มีภาพสวมกอดกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะแต่คอมเมนต์อีกแล้วโอ้คอมเมนต์นะครับของเวียดนามไม่ได้สนใจไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับนักกีฬาของไทยกับทางด้านของอินโดนีเซียสักขนาดนั้นแต่เขากลับไปมองตัวเองครับว่าเฮ้ยทำไมผ่านมาทั้ง14-15 วันแล้วมันไม่มีเหรียญกันบ้างเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยนะแต่ว่าเวียดนามมันซัดกันเองนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดราม่าที่เวียดนามตอนนี้อยู่นะฮะคนแรกเขาบอกว่าประเทศอื่นกำลังแหมดังระเบิดระเบ้อของฉันล่ะกับสุรากเง่าไม่มีอะไรเลยนะฮะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแอดมินเวียดนามเข้าร่วมกันแข่งขันนี้ไหมเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นเหรียญเลยโอ้โหเอาไม่รู้จะตอบยังไงแล้วตอบยากคือเขาก็อยากมีเหรียญแหละนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นพัฒนาหรือเปล่าเราไม่มั่นใจนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเห็นว่าทีมเนี่ยทุกทีมมีเหรียญกันหมดแล้วและย้อนมาดูประเทศของตัวเองใจหายเหลือเกินโอ้โถนะครับเวียดนามลงทุนกับกีฬาวัตถุประสงค์คือเข้าร่วมเฉยๆแต่ประเทศไทยกับอินโดเนี่ยเขาลงทุนเพื่อคว้าเหรียญโอลิมปิกมันชัดมากนะครับอีกท่านหนึ่งก็สงสัยเลยบอกว่าซีเกมตัวท็อปแต่ทำไมมาคราวนี้แปลกๆเนี่ยฮะเหงียนหมดเลยครับเขาก็ใส่กันยับเขาก็ยอมรับนะว่าของเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าทำไมไม่พัฒนาล่ะฮะบางคนบอกว่าเนี่ยเวียดนามไม่เห็นชนะโอลิมปิกเลยนะไม่รู้ว่าเงินมันไปไหนหมดนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทีมชาติไทยกับอินโดสมควรได้รับโอ้ขอบคุณมากนะครับแหมนานๆจะแหลมมาสักทีนะอีกท่านหนึ่งครับก็บอกว่าเวียดนามไปกลับบ้านเรานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นโอลิมปิกที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเวียดนามก็ไม่มีเหรียญนะหลังจากนักกีฬาเนี่ยเขาลงแข่งขันกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะยกน้ำหนักหรือว่าพายเรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เหรียญเลยนะครับก็อ่ะแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะเวียดนามนะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรียกได้ว่าคอมเมนต์เดือดดราม่ากันฉ่ำๆสำหรับบ้านเขานะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซลาเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ